ก็เลยจัดเนสกาแฟเดย์ขึ้นมาครับกับแคมเปญชงเนสกาแฟปลูกความยั่งยืนก็ครั้งนี้มาตอกย้ำถึงเรื่องของการเป็นเกษตรเชิงฟื้นฟูนะครับที่ทางเนสกาแฟได้ทำมาตลอดทั้งกับเกษตรกรนะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างเป็นการรณรงค์ให้เรารักโลกของเรามากขึ้นนะครับผมลดขยะนะครับผมลดปริมาณของมลพิษมลภาวะยั่งยืนของเกษตรเป็นยังไงบ้างยั่งยืนของผมนะฮะคือการที่เรามีหน้าตาที่หล่อเหลาตลอดไปครับผมผู้เล่นผู้เล่นนะฮะความยั่งยืนในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามีอากาศที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีชีวิตที่ดีมีการอยู่อาศัยกันระหว่างทั้งเราและก็ธรรมชาตินะครับผมพึ่งพาอาศัยกันแบบนี้แล้วก็เป็นการส่งต่อความยั่งยืนไปสู่เจเนอเรชันหลังๆด้วยไม่ใช่แค่ว่าจะแบบว่ายั่งยืนในเฉพาะรุ่นเราแต่ว่าการส่งต่อเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าถึงจะเรียกว่าความยั่งยืนได้ครับงั้นก็ฝากไว้ด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยทางเนสกาแฟนะครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนนะครับผมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอดนะครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่ชอบกาแฟและเป็นคอกาแฟนะครับรับรองว่าการที่ทุกท่านนะครับได้ซื้อเนสกาแฟเป็นแอนด์บรูนะครับผมทุกซองนะฮะเป็นพลาสติกที่รีไซเคิลนะครับผมเป็นโมโนสตรัคเจอร์ที่สามารถเอาไปเรียกว่าอัพไซคลิ่งได้นะครับผมว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับผมไปทำของต่างๆนะครับผมก็เนี่ยก็ฝากไว้ด้วยละกันสำหรับคนรักกาแฟก็อย่าลืมไปดูเนสกาแฟเยอะนะครับนั่นเองครับถือว่าโอกาสฉลองครบรอบ12ปีไปในตัวสำหรับงานบุญมากครับผมใช่ครับใช่เป็นการไปฉลองด้วยใช่ก็มีโอกาสได้ไปงานแต่งพี่หมากกับพี่คิมเขาที่โคโม่ครับผมมีความสุขมากครับมีความสุขมากดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานนั้นแต่ดูจากภาพก็ความสุขจริงๆเลยใช่ใช่ครับคือแฮปปี้กันมากเลยครับแต่เราก็หวานไม่แพ้เขาเลยนะครับผมก็ฉวยโอกาสเต็มที่ครับนะไม่ได้เพื่อนงานเพื่อนก็เหมือนงานเราฮะเราแข่งคู่เขาเลยเหรอครับไม่ครับก็พอหลังงานแต่งหมากเสร็จผมก็ได้มีเวลาไปเที่ยวต่อหลายอย่างครับผมก็อยู่ในช่วงเวลาครบรอบพอดีด้วยอย่างตอนในงานแต่งหลายคนก็แซวว่าคู่เราก็หวานไม่คู่ไม่แพ้คู่เบาสาวครับลงจุ๊บไหลครับก็ช่วงเวลาว่างครับเราจะไม่แย่งซีนเจ้าสาวเจ้าบ่าวครับผมเวลาปิ่งวิเวกเราก็แบบว่าสบ้างครับผมลองชื่นใจอะไรฮะติดตัวติดกันใช่ครับใช่ก็ถือว่าได้มีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันจริงๆโดยที่แบบไม่ต้องแบบว่าเจอกันผ่านงานอะไรเงี้ยฮะได้ไปเที่ยวได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าหลังจากที่ขอเข้าไปแล้วก็ต่างคนก็ต่างกลับมาทำงานอะไรเงี้ยการที่ได้กลับไปเที่ยวรอบนี้มันก็ถือว่ามันก็ได้เป็นความรู้สึกที่แบบแบบเราได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยครับเห็นฟิลที่มาใส่ชุดเจ้าบ่าวแล้วเราแบบโคตรหล่อฟิลเรามาถ้าเราแบบว่าเป็นเราเลยไม่อ่ะไม่ได้นึกแต่แค่แบบรู้สึกว่าแบบปิติยินดีกับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับคือเราก็เห็นเขาบ่อยแล้วพี่หมากอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะพี่หมากหล่อจริงๆหล่อมากแล้วคิมก็สวยมากด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอเป็นเพื่อนเราก็ดีใจที่แบบเราได้มาอยู่เราได้มาเห็นอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่น้องสาวเราคือแบบเขาบอกว่าอย่ามีไฟอย่าแต่งเลยเราไม่อยากมีไฟบ้างอ่ะผมก็มีเหมือนกันครับรอจังหวะรอเวลาแล้วยังไงสเกลต้องเข้าพี่หมากไหมผมไม่แน่ใจน่าจะแบบคนละสไตล์คนละแบบใช่ใช่แล้วเด็กก็บอกว่าอีกสองปีใช่ไหมคะที่เราหลุดปากว่าปีคือจริงๆแล้วเราก็ดูไว้กระจายครับตัวเลิกตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเรื่องงานเรื่องอะไรนี้ด้วยว่าจะมันจะยุ่งขนาดไหนจริงๆเราก็ไม่อยากแบบแต่งแล้วบรรลุขึ้นต้องไปทำงานเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะว่ามันก็ต้องมีเวลาที่จะแบบพอแต่งเสร็จก็อาจจะไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าตัวเลือกมันเยอะมันตัดกลัวตัดใจยากไหมครับเสน่ห์ผมว่าไม่ยากครับแต่ตอนนี้ออปชันมันเยอะเราก็เลยแบบยังไม่ได้ลงตัวอะไรมากยังไม่ได้แบบว่าออปชันนี้คืออะไรสถานที่ช่วงเดือนหน้าฝนก็ไม่ได้อีกใช่ไหมมันก็แบบสำคัญใช่ความต้องการของเราสเปคค่ะอย่างนี้อย่างนี้แบบต้องมีการเขียนคอมเมนต์มาแล้วเราก็คุยกันนะครับแชร์กันแบบไอเดียสมมติว่าเซิร์ชใน Pinterest ว่าอยากแบบดูอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้โต๊ะอยากเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยของตกแต่งอยากเป็นอย่างเงี้ยก็แบบมีแคปๆไว้เซฟไว้แล้วก็เอามาแชร์กันอะไรเงี้ยมีอะไรที่ตรงกันแล้วบ้างตอนนี้จริงๆทีมงานหรือว่าแบบเสื้อผ้าที่เราแบบดูเป็นไอเดียอะไรเงี้ยก็ใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันตรงกันเราต้องมีแผนไหมว่าจะไม่ให้ยาย่าเห็นชุดเราก่อนหรือยาย่าไม่ให้เห็นเราเห็นชุดผมก่อนอันนี้ก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพี่หมากก็เห็นชุดคิมไม่ได้ผมก็ต้องแบบตอนที่ไปวันซ้อมก็ต้องแบบ
ให้พี่หมากไปลมคนก็ขนชุดคิมขึ้นไปบนบนห้องอันไหนที่เป็นเซฟคือเป็นเคล็ดหรือว่ามันเป็นเหมือนธรรมเนียมว่าแบบจะต้องเห็นเจ้าสาวแบบพร้อมแบบสวยเลยอะไรเงี้ยอันไหนที่แบบว่าความคิดของเรากับย่ามันตรงกันแล้วมีส่งให้พี่หมากคร่าวๆไหมครับว่าต้องแบบนี้นะอย่างเงี้ยครับยังครับแต่แค่แบบพอไปงานพี่หมาแล้วก็เห็นว่าแบบเบื้องหลังการทำงานมันเป็นยังไงก่อนที่จะแบบจะเห็นแบบภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำงานกันหนักนะแบบวางแผนกันหนักมากๆเหมือนกันทั้งพี่หมาทั้งทีมโมเมนต์ฉลองของเราหลังจากที่จบจากงานแต่งว่าไปล่องเรือกันอะไรใช่ก็ล่องเรือเกือบทุกวันเลยครับไปเที่ยวไปทัวร์ไปแบบอะไรเงี้ยก็โอเคฮะมีความสุขดีแล้วย่าบอกว่าขอวันเราเป็นการถ่ายรูปเจ็ดคือยังไงก็น้องบอกว่าเดี๋ยวมาทริปเนี้ยอยากจะถ่ายรูปแบบนี้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 นะอะไรเงี้ยก็เริ่มจากรูปกับคิมที่เป็นหน้าผากชนกันใช่ไหมเนี่ยเขาก็แบบอยากถ่ายกับคิมแบบนี้อยากถ่ายแบบนี้แบบนี้เราก็แบบถ่ายให้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพอใจทั้งเจ็ดรูปไหมฮะพอใจทั้งเจ็ดก็น่าจะพอใจเพราะเหมือนก่อนหน้านี้มันน้องเคยบอกว่าทะเลาะกับณเดชน์เรื่องถ่ายรูปเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วมันไปที่สุดคือบางทีเราคิดว่าเราเวลาเราถ่ายเขาอ่ะเขาก็สวยทุกรูปแหละแต่เขาก็จะรู้สึกว่ารูปแบบเนี้ยเขาสวยกว่ามุมแบบนี้เขาสวยกว่าแองเกิลนี้เขาสวยกว่าตรงนี้ขาเขาใหญ่ไปตรงนี้ตัวเขาเบี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้หือไม่ได้อือนะเราก็ได้ครับโอเคเบบี้โอเคเบบี้อะไรเงี้ยเห็นว่ามีข้อตกลงกันเลยด้วยถึงจะบอกว่าไม่ให้พูดกันแต่ว่าหมายถึงว่าแบบไม่จะแบบจะไม่ทะเลาะกันด้วยว่าเรื่องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยให้เก็บไว้ในใจไม่นะเขาก็บอกนะว่าไม่เอาแบบนี้ย่าบอกไม่ชอบแบบนี้ถ่ายอีกให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็พูดน่ารักนะไม่ได้แบบว่าเธออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็ถ่ายให้อีกหน่อยถ่ายอีกหน่อยอะไรเงี้ยบางทีผมก็แบบเสนอหน้าขอถ่ายเองอะไรเงี้ยยากไหมถ่ายยากไหมไม่ยากไม่ยากเพราะว่าเขาสวยกันไม่ยากแต่สิ่งที่ยากคือใช้เวลาเพียงเดียวเขาชอบใช่ไหมใช่เราก็อยากทำให้เขาประทับใจว่าแบบว่าเราก็ทำหน้าที่ของตากล้องได้ดีนะที่ไม่ยากเพราะอะไรคะนั่นเองที่ไม่ยากเพราะอะไรไม่ยากเพราะว่าเราก็เต็มใจที่จะทำให้เขาความสวยของเขาได้หรือเปล่าเราก็ชอบผมมองด้วยตาเปล่าดีกว่าครับไม่อยากมองตากล้องเรารู้มุมสวยของเขาไหมเขาสวยมุมไหนเขาแบบมั่นใจมุมไหนผมชอบตอนเขาไม่แต่งหน้าไม่ทำอะไรครับผมชอบเขาแบบธรรมชาติมากผู้หญิงก็ต้องแต่งเราก็น่าจะชอบแบบที่เขาแต่งพร้อมสวยอะไรแต่เขาก็บอกว่าเขามีมุมไม่รอดเหมือนกันแบบอะไรที่มันใช่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 มีไหมเคยแกล้งเขาด้วยมุมแบบนั้นไหมก็มีครับแล้วยังไงเราก็ไม่ได้ไปลงอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายเล่นๆเก็บไว้เก็บไว้ดูเวลาเครียดเดี๋ยวไปตั้งเป็นเดสก์ท็อปมือถืออันจริงเหรอทุกวันนี้มีแบบรูปเดสก์ท็อปเป็นรูปเดสก์ท็อปเป็นยายามีเออเอาเรื่องงูไหมงูงูเข้าบ้านแม่อ๋อเข้าบ้านแม่งูเห่าพี่เออแล้วแม่ไม่กลัวเลยเหรอไม่แม่ก็ไปมูเตลูต่อมันจะมีเท่าไหร่เลยไปตีเลขต่ออะไรนะฮะก็ตามสไตล์ผู้ใหญ่เนาะแล้วแม่ได้ไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันวันที่1นี่น่าจะรู้คนถามบ้านเลขที่เยอะเลยใช่ๆก็บ้านที่กรุงเทพครับบ้านที่กรุงเทพใช่บ้านแรกเลยค่ะที่งูเห่าจริงๆมันมีงูเขียวด้วยครับแต่ว่าตัวเล็กๆเองคือจริงๆมันเป็นหน้าฝนด้วยน้ำท่วมก็คงเขาคงจะไปหาที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้กลัวหรืออันตรายหรือมันมาถึงบ้านจริงๆอ่ะกลัวว่าจะเข้าบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เห็นเขาแล้วเขาน่าจะมุดลงดินลงอะไรไปแล้วแต่ยังไม่เคยถึงขั้นเข้ามาในบ้านไม่เคยมีหมาอยู่มีเย็นๆอยู่แต่แม่ก็เก่งนะแม่ไม่กลัวงูเลยแม่แบบว่าถ่ายแม่แบบว่าแม่เอาไปตีต่อเคยได้ไหมเคยได้แม่บอกเลขไหมคะแม่ซื้อเองไม่ค่อยถูกแต่บอกคนแล้วก็ถูกครับเราต้องตามไหมคะต้องตามผมไม่ค่อยเลยไม่ใช่สายนี้โอเคนะถ้าไปสู่บ้านเล็กที่เราเองใช่ไหมครับผมมาแต่คนที่อยากได้คือเย็นก่อนอยู่นู้นค่ะไปนู้นค่ะเรียบร้อยขอบคุณมากขอบคุณครับถ่ายรูปที่เขาซ้อมเขาอยากได้ไม่ดูเลยสัก